ซุปเปอร์เล็กบุกญี่ปุ่นเผชิญหน้าเดือดทาเครุในงานแถลงข่าวศึกวัน165ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นสวัสดีครับแฟนมวยครับเปิดตัวยังเป็นทางการแล้วสำหรับคู่หยุดโลกซุปเปอร์เล็กจะป้องกันตำแหน่งแชมป์วันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทกับทาเครุเซงาว่าในศึกวัน165ณสนามอาริอากิอารีนานะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในวันที่28มกราคมนี้นะฮะก็มีการตอบโต้กันไปมาครับระหว่างซุปเปอร์เล็กกับทาเครุต่างคนก็ต่างมั่นใจตัวเองนะครับว่าไฟนี้เนี่ยจะเก็บชัยไปได้นะครับโดยซุปเปอร์เล็กก็ได้แสดงความคิดเห็นในงานแถลงข่าววัน165โดยไฟนี้ตนมั่นใจว่าไม่ครบ5ยกแน่นอนซุปเปอร์เล็กก็ต้องการพิสูจน์ตนเองพิสูจน์ว่าตนเองเนี่ยคือหนึ่งในนักมวยไทยที่ดีที่สุดในโลกเหมือนกันนะฮะโดยซุปเปอร์เล็กเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับว่าจะบุกไปชนะทาเครุได้ถึงถิ่นเลยนะฮะถึงแม้จะเสียเปรียบเรื่องการโชคนอกบ้านแต่เจ้าตัวก็ไม่หวั่นนะครับเจ้าตัวก็ไม่กลัวเพราะว่าบนเวทีเนี่ยมันมีแค่เราสองคนนะฮะที่จะชกกันมันอยู่ที่เราสองคนว่าเราจะแก้เกมบนเวทีมาในรูปแบบไหนเราจะชกอย่างไรนะฮะเราจะซ้อมมาดีแค่ไหนในขณะที่ทาเครุเองก็ได้เผยว่าผมเตรียมตัวเพื่อขึ้นสู้กับรถถังมานานแล้วดังนั้นผมรู้สึกงุนงิดก็จริงนะฮะแต่ไฟแรกเปิดตัวของผมในรายการวันคือแมตช์เดิมพันเข็มขัดแชมป์โลกเส้นปัจจุบันดังนั้นผมจึงมุ่งมั่นมากและเขาก็ได้กล่าวเสริมอีกนะครับว่าผมรู้สึกเจ็บใจนะครับที่รถถังถอนชกไปแต่ก็ไม่มีเหตุผลนะครับที่ผมจะปฏิเสธในการต่อสู้ครั้งนี้เพราะรายการนี้นะครับเตรียมนักสู้ที่ดีที่สุดอย่างซุปเปอร์เล็กมาแทนและปิดท้ายว่าต่อให้ชีวิตการต่อสู้ของผมเนี่ยจบลงที่นี่ผมก็อยากเป็นผู้ชนะที่ได้เข็มขัดเส้นนี้มาครองให้ได้สำเร็จนะครับขอย้ำอีกทีนะครับซุปเปอร์เล็กกับทาเครุจะชกกันในกติกาคิกบ็อกซิ่ง5ยกยกละ3นาทีนะครับในศึกวัน165ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับในวันที่28มกราคมนี้นะแฟนมวยคิดว่าซุปเปอร์เล็กจะไปชนะทาเครุได้ถึงถิ่นถึงแดนปาดิบหรือไม่ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับหากมีข้อมูลมีภาพอาการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับติดตามข่าวสารวงการมวยไทยรวดเร็วทันใจฉับไวอย่าลืมไปติดตามกันได้ที่ @pk24 @pk24 อย่าลืมไปติดตามกันได้เลยนะครับผม